เขินหนักอาโล่ชวนธัญญาจดทะเบียนสมรสของลาวยากไหมหวานน่ารักหลังเปิดตัวเศรษฐีเมืองลาวหัวใจสีชมพูหวานฉ่ำลูกทุ่งสาวแฟนๆเขินหนักแล้วอาโล่ชวนธัญญาจดทะเบียนสมรสของลาวยากไหมหวานน่ารักธัญญาอาสยามวาเลนไทน์2023หวานละมุนกับหนุ่มหล่ออาโล่นักธุรกิจหนุ่มเศรษฐีเมืองลาวเจ้าตัวเปิดใจเป็นหนุ่มคนสนิทอยู่ตอนนี้คุยด้วยแล้วสบายใจรู้สึกปกป้องสาวธัญญาได้ดูแลความรู้สึกอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างอบอุ่นนั้นแถมเพื่อนๆมักลงภาพและคลิปหวานแซวสาวธัญญาอยู่บ่อยๆจนเขินไปหมดแฟนๆก็ลุ้นเขินยิ้มตามไปด้วยล่าสุดมีคลิปชวนเขินอีกแล้วแฟนๆแห่แชร์โมเมนต์ธัญญาคุยกับอาโล่ถามถึงเรื่องการจดทะเบียนสมรสธัญญาก็บอกว่าไปดูใน Google ของคนลาวยากขณะที่อาโล่รีบบอกว่าไม่ยากพร้อมเว้าภาษาลาวชวนธัญญาไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันไหมจนธัญญาเขินร้องห้าบอกว่าถามเฉยๆส่วนอาโล่ก็บอกเบาๆว่าก็นึกว่าอยากจดงานนี้แฟนๆเขินแทนหนักมากแค่คอมเมนต์จำนวนมากแซวกันรัวๆอาทิบ่อยากอยากจดสันบอกคอยเขินนำเขาเอ้าฉันยิ้มตามเขาเฮ็ดยังอย่าอยู่เลยเรากูยิ้มนำเขาเฮ็ดหยังหน้าฮักแท้อินมากยิ้มตามมงอยากจดสัมบ้อน่ารักค่ะอยากจดสบ้อเขินแทนเขาเป็นคู่แรกเลยที่เราเขินเป็นต้นโดยแฟนๆแห่ชมความน่ารักกันทะลุ2ล้านวิวเลยไวรัลสาวมึนยาสลบจำแฟนไม่ได้แต่เพ้อบอกนายน่ารักอ่ะคลิปไวรัลทั่วโลกสาวต่างชาติมึนยาสลบหลังจากการผ่าตัดฟื้นขึ้นมาจำแฟนตัวเองไม่ได้แต่บอกว่านายน่ารักอ่ะเป็นภาพน่ารักไปทั่วโลกคลิปวิดีโอของผู้ติ๊กต็อกรายหนึ่งที่โพสต์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากลายเป็นไวรัลอีกครั้งเมื่อมีคนนำมาแชร์ลงในทวิตเตอร์เป็นคลิปวิดีโอของหญิงสาวรายหนึ่งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเพิ่งฟื้นขึ้นจากยาสลบทำให้ยังมีอาการมึนสติสัมปชัญญะยังไม่เต็มร้อยโดยแฟนหนุ่มของเธอได้เฝ้าดูแลอยู่ข้างเตียงไม่ห่างด้วยความสติยังไม่ครบทำให้เธอจำแฟนตัวเองไม่ได้สาวจำแฟนไม่ได้หญิงในคลิปวิดีโอจ้องมองไปที่แฟนหนุ่มอย่างสงสัยพร้อมพูดว่าคุณดูแปลกๆแต่ก็น่ารักจังก่อนจะจ้องหน้าแฟนตัวเองอีกสักพักแล้วพูดว่าคุณดูตลกอ่ะจากนั้นก็หยิบหมวกที่แฟนสวมอยู่มาใส่เองโดยแฟนหนุ่มของเธอก็ยืนยิ้มขำอยู่ตลอดก่อนจะตอบว่าผมชอบนะมันเหมาะกับคุณก่อนฝ่ายหญิงจะตอบว่าฉันก็ชอบเธอน่ารักอ่ะแฟนหนุ่มจึงตอบไปว่าผมจะทำให้คุณอึ้งอยากรู้ไหมทำไงจากนั้นฝ่ายชายก็ก้มลงหอมแก้มแฟนสาวสิ่งที่น่ารักก็คือแฟนสาวมีท่าทีตกใจมากก่อนจะพูดว่าโอ้หนุ่มน่ารักคนนี้จุ๊บฉันอ่ะแล้วแฟนหนุ่มของเธอก็จุ๊บเธอซ้ำๆพร้อมขำลงไปกองกับพื้นเพราะแฟนสาวมีรีแอคชั่นตกใจเวอร์มากทำเอาคลิปวิดีโอนี้กลายเป็นไวรัลมีคนรับชมกว่า 28.3 ล้านครั้งกดไลค์กว่า4ล้านครั้งและแสดงความคิดเห็นหลายหมื่นรายการที่มา Rebel Beach 86อาลัยป้าเขียดนภาพรหงสกุลนักแสดงอาวุโสเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักลูกชายเผยนาทีสุดท้ายหลังป่วยอาการทรุดฝากความทรงจำผลงานให้อยู่ในใจแฟนคลับตลอดไปอาลัยป้าเขียดนภาพรหงสกุลดาราอาวุโสเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักเมื่อเวลา 10:30 นวันที่7 มีนาคม 2566ร้อยเวรสภ.ศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักจึงทำการตรวจสอบพบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนางนภาพรหงสกุลหรือป้าเขียดดาราอาวุโส
เสียชีวิตอยู่บริเวณเตียงนอนในบ้านพื้นที่หมู่10ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีคาดว่าจะเสียชีวิตด้วยโรคชราจึงให้ทางอาสามูลนิธินำร่างส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์เพื่อทำการชันสูตรก่อนที่จะให้ร่างกับญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาจากการสอบถามนายสมคิดหงสกุลอายุ58ปีบุตรชายได้กล่าวว่าก่อนหน้านี้คุณแม่ได้มีอาการป่วยและไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมาโดยมีอาการเป็นมะเร็งรังไข่และมีเนื้องอกในช่องท้องรักษาจนอาการดีขึ้นและมาพักรักษาตัวที่บ้านพักในจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางคุณแม่อาการทรุดลงเริ่มทานข้าวไม่ได้ก่อนจะเสียชีวิตในช่วงสายของวันนี้โดยทางพี่ขาวหรือนายสมคิดจะนำร่างของป้าเขียดณภาพรหงสกุลตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดคลองรังเป็นเวลา5วันอยากจะฝากถึงแฟนละครของคุณแม่ฝากความทรงจำดีๆเกี่ยวกับการเล่นละครของแม่ไว้ในใจของแฟนละครของแม่ด้วยโดยป้าเขียดณภาพรหงสกุลวัย76ปีเป็นนักแสดงอาวุโสที่เคยมีผลงานโด่งดังมากมายเช่นภาพยนตร์กว่าจะรู้เดียงสาประชาชนชาวแฟลตทอฝันกับมาวินชูชกกันหาชาลีจ้อนกับแดงและอื่นๆหลังป่วยด้วยอาการโรคเส้นเลือดสมองส่วนหน้าตีบทำให้ไม่สามารถพูดได้ทำให้ไม่ได้รับงานแสดงต้องอาศัยอยู่กับลูกชายคนเดียวที่เปิดร้านขายของชำเล็กๆเพื่อประทังชีพที่จังหวัดปราจีนบุรีต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากรายได้จากการขายของวันละ100ถึง200บาทบางวันก็ไม่ได้เลยซึ่งมีคนในวงการบันเทิงก็พยายามให้ความช่วยเหลือขอบคุณที่มาดาราภาพยนตร์มติชนเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครปกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอาเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครปกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอาอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนของนาราเมื่อวันที่7มีนาคมนายบอยนามสมมุติผู้เสียหายเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากลงทุนกล่องสุ่มของนายอนิวัฒน์ประทุมถิ่นหรือนาราเครปกระเทยเสียหายกว่า 620,000 บาทแต่ไม่ได้รับเงินทุนคืนเมื่อทวงถามก็ถูกตอบกลับไล่ให้ไปฟ้องเอานายบอยกล่าวว่าตนเห็นน้องโพสต์ใน Facebook กล่องสุ่ม 100,000 บาทได้ทองเท่านี้นี้ตนสนใจจึงไปดูรีวิวก็เห็นว่ามีคนรีวิวเยอะประกอบกับนารามียอดติดตามเยอะคิดว่าน่าเชื่อถือจึงตัดสินใจลงทุนไปซึ่งช่วงแรกก็ได้ตามที่บอกไว้เราก็ลงทุนมาเรื่อยๆจนช่วงหลังมานี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงรอบที่จะต้องส่งอยู่นาราก็ชี้แจงว่าขอยกเลิกกล่องสุ่มทั้งหมดและจะทยอยคืนเฉพาะเงินทุนจากนั้นทีมงานนัดคืนเงินงวดแรกคือช่วงเดือนมีนาคมตนก็ไปสรุปยอดมารวมทั้งหมด 620,000 บาทด้านนาราชี้แจงว่าจะทยอยคืนเฉพาะยอดที่ลงทุนไปยอดละ 50,000 บาทโดยวันที่3มีนาคมตนได้ทักไปเพราะเป็นวันที่จะต้องได้เงินคืนยอดแรกแต่นาราบอกว่าขออนุญาตเลื่อนเป็นพรุ่งนี้และขอโอนแค่ 30,000 บาททุกวันพร้อมกับให้เหตุผลว่าไม่มีเงินจ่ายนายบอยกล่าวว่าตนรู้สึกเสียขวัญว่าวันนี้จะต้องคืนยอดแรกแต่ไม่ได้คืนนอกจากนี้ยังถูกลดเงินจาก 50,000 เหลือ 30,000 บาทอีกแล้ววันก่อนนาราก็โอนเงินมาให้ 25,000 บาทพร้อมกับบอกในกลุ่มว่าสำหรับใครที่ไม่มีปัญหาไม่เรื่องเยอะไม่ปากดีรับไปเลย 25,000 บาททุกวันแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเยอะก็เอาไป3วันจ่าย 25,000 บาทรอได้ก็รอไม่ได้ก็ไปแจ้งความเอา
จากนั้นนาราก็ยังพูดท้าทายว่าให้ไปฟ้องเอาเลยตนเลยแจ้งกลับไปว่าได้เลยตอนนี้ได้แจ้งเรื่องไปยังเพจทนายแล้วนาราก็ตอบกลับมาอีกว่ารออยู่นะรู้สึกเสียความรู้สึกมากที่เราลงทุนไปแต่กลับเจอคำพูดแบบนี้แล้วนาราก็บอกว่าเราได้เงินจากเขาไปก็เยอะแล้วซึ่งในมุมมองของเรานั้นเราเป็นคนลงทุนตามโพสต์ที่เขาเชิญชวนและรับประกันว่าจะได้แบบนี้แต่เมื่อทำให้ไม่ได้เราร้องเรียนในฐานะของผู้เสียหายเรากลับโดนต่อว่านอกจากนี้คนอื่นที่เป็นผู้เสียหายก็กลายเป็นมาด่าทอเราว่าสร้างปัญหาจะทำให้คนอื่นไม่ได้รับเงินคืนซึ่งมองว่าไม่ถูกต้องเพราะสาเหตุที่โพสต์คือต้องการปกป้องทุกคนกลัวว่าทุกคนจะไม่ได้เงินคืนหลังจากนี้ตนจะปรึกษาทนายความว่าจะทำอย่างไรให้ได้เงินคืนเพราะกลัวว่าจะไม่ได้เงินคืนจริงๆนอกจากนี้ยังฝากถึงนาราว่าอยากให้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนของนาราเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกส่วนที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าแล้วก็ออกมาขอโทษซึ่งมองว่าคำขอโทษนั้นควรได้รับการแก้ไขมากกว่าการออกมาด่าทอผู้เสียหายแบบนี้Thank you.